วันนี้อดใจไม่ไหวใช่ไหมเต้นอยู่ข้างหลังเนี่ยอ๋อเอ็นเต้นอยู่ข้างหลังเต้นอยู่ข้างหลังนะโอ้วันนี้มาอวยพรวันเกิดเจ๊พรใช่ไหมอ๋อมาอวยพรวันเกิดเจ๊พรใช่ไหมเจ๊พรเกิดวันนี้นะเอาให้เจ๊พรเต้นอีกเพลงนึงให้เจ้าพาวอวยพรหน่อยให้เจ้าพาวอวยพรให้เจ้าพาวอวยพรให้บุญครอบบุญสุขบุญโลกบุญภัยเด้อลูกเอ้ยรักบ้านเด้อ Happy birthday to you ใครเป็นคนซื้อให้แม่แม่อยากรู้ก็ยกแม่เลยแม่บอกไม่มีการเป่าเค้กมีอาหารที่เขาวันนี้มาโอ้โหทุกอย่างเดี๋ยวเป่าเค้กกันเดี๋ยวค่อยขอบคุณเดี๋ยวเป่าเค้กกันทำวันอะไรที่เขาเรียกอธิษฐานอธิษฐานเอาให้ดับเอาให้ดับเอายังไม่ดับโอ้ยจะหมดแรงเอาเลย
มันเทียนอะไรมันดับดับช้าแท้ดับยากดับยากดับยากครับผมอ๋อละลายหมดแล้วดีใจความเจ็บความทุกข์ความนั้นหายไปหมดเลยดีใจวันนี้ต้องขอบคุณอะไรนะบ่อทองบุรีเมืองแห่งความอร่อยใช่ไหมที่ให้อาหารมากี่อย่างวันนี้หลายอย่างนะหลายอย่างเลยทุกอย่างนี่แม่ไม่ต้องมาทำกับข้าวเลยเขาให้วันเกิดมาเลยว่าพลมวันนี้ให้อาหารมากี่อย่างวันนี้กินได้ทั้งครอบครัวเลยนะกินทั้งครอบครัวอ๋อประสงค์ก็พอประสงค์วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสำรวยขอบคุณพี่อ้อยด้วยนะครับผมที่ให้อาหารมานะครับจากบ่อทองบุรีเมืองแห่งความอร่อยนะครับผมให้อาหารมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณอร่อยด้วยอร่อยไหมอร่อยเราแม่คุณกินอร่อยไหมอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างเลยเขาชวนแม่ไปกินนะเดี๋ยวเขาชวนยายไปกินที่นู่นไปนอนที่นู่นด้วยไปนอนที่บ่อทองบุรีด้วยคนแรกเคยได้กินอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเป็นไงห่อหมกมะพร้าวอร่อยไหมอร่อยทุกอย่างเลยยังเหลือแหนมยังเหลือแหนมเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่างแหนมให้กินนึกว่าใครมาส่งใช่ไหมเจ้าไอ้บ่อทองบุรีเขาให้มาเขาบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์เดี๋ยวก็อ่านคอมเมนต์ให้ดูนะครับว่านี่สุขสันต์วันเกิดคุณแม่นะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขภาพแข็งแรงนะคุณแม่นี่ก็มีคนอวยพรมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้มีของขวัญวันเกิดให้ด้วยมีของขวัญวันเกิดให้ด้วยมีของขวัญให้แม่เหรอมีพวงมาลัยให้ด้วยมีพวงมาลัยแล้วแม่จะกล้าไปใช้หรือเปล่านี่ไม่ใช่ก็เก็บไว้เก็บไว้เหรอไม่มีก็ต้องเอาไปใช้อยู่เลยไม่มีก็ต้องเอาไปใช้ใช่ไหมเอาไปใกล้ๆหน่อยไปกันโชว์พวงมาลัยหน่อยโชว์พวงมาลัยหน่อยอะไรถือว่าวันนี้วันดีวันเกิดปีนี้คงจะรวยแล้วปีหน้าไม่ต้องถูกหวยแล้วไม่ต้องถูกหวยแล้วไม่ต้องถูกหวยมีลูกให้รางวัลเต็มเลยได้พวงมาลัยแล้วไปก็ไม่รู้เดี๋ยวไปนับข้างในเดี๋ยวไปนับข้างในเดี๋ยวไปนับข้างในเดี๋ยวไปแอบนับก่อนสงสัยวันนี้นอนไม่หลับแน่เลยสงสัยจะหายเจ็บหายไข้ตอนนี้สงสัยหายเจ็บหายไข้ตอนนี้แหละ